จบงานยังทีวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วดูเวลาหน่อย3ทุ่มพอดีซึ่งเป็นเวลาที่พี่แนนวางแผนจะเลิกงานสำหรับวันนี้ใช่ป่ะจริงๆแล้วพี่แนนวางไว้วันนี้4คนแต่ว่าพอดีลาไป1คนก็เหลือ3คนแล้วทีคิดว่าจากภาพรวมที่เราได้รับความไว้วางใจจากคุณแซนเนี่ยเราวันนี้3ทุ่มเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ละถึงเหรอทำไมทีถึงบอกว่า 50% พี่แนนนึกว่าประมาณ30 50ยังวันนี้ก็น้ำกองจมหมดแล้วภายในแต่ลงออกไปภายในจบเหลือล้างกองไม่ยากไม่ยากแล้วลมอ่ะลมยังไม่ได้เริ่มลมยังไม่เริ่มแต่คิดว่าลมมันไม่ยากแล้วเราใส่เกลียวไว้หมดทุกอันแล้วใช่ป่ะใช่เฮ้ยไม่ง่ายพี่แนนยืนยันว่าเดี๋ยวนะอันนี้น้ำทิ้งตัวนี้จะลงมาที่ไหนตัวนี้ลงมาที่กองเลยถูกป่ะลงห้องนี้ก่อนลงมาที่ลงมาช่องนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมากองใช่โอเคเพราะส่วนน้ำเราก็ต่อขึ้นไปช่วงของนี้โอเคโอเคก็คืออันนี้กับอันนี้จะตรงกันเหรอใช่ครับจะตรงกันตรงกันลงมาหมดใช่ป่ะใช่ครับก็จะเหมือนกับบ้านเราพูดง่ายลงมาหมดจะไม่ผ่านจะไม่ใช่ขี้จากฝั่งนี้มาลงตรงนี้แล้วก็มาลงถูกไหมแล้วก็คือกองใครกองมันไปแล้วที่ทำไอ้สามกระถองนี่คืออะไรน้ำดีครับน้ำดีเป็นยังไงเติมอันนั้นคือซ้ายนี่คือเติมตู้บนใช่ครับอันที่2นี่คือเติมตู้กลางแล้วอันที่3นี่คือเติมตู้ล่างและก๊อกข้างล่างที่พี่แนนเห็นนี่ก๊อกอะไรเติมน้ำตรงของพ่อแจ็คได้ล้างกองอ๋อเวลาล้างกองโอเคงั้นเราไม่ต้องทำก๊อกเซอร์วิสให้เขาแล้วเอ้ยแต่จริงๆควรจะมีสักจุดนึงที่ได้ทำก๊อกเซอร์วิสให้เขาจุดนึงนะแต่ว่าใช้พรุ่งนี้สิ่งที่ทีต้องซื้อเพิ่มก็คือทีจำดีๆนะก๊อกไอ้ก๊อกสนาม4หุ่นเอาวางมุมนั้นแหละก๊อกสนาม4หุ่นเอาไว้เวลาเขาใช้แบบลากสายยางใช่นะแล้วก็แต่หัวยึดจะยึดในมุมที่แข็งแรงที่สุดอย่าไปยึดกับตัวฝ้าไปยึดกับตัวเหล็กนะแล้วก็ลูกลอยพี่แนนอยากให้มีครบทุกชุดเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้ผ่านออโต้แมนนวลมันเป็นแมนนวลทุกจุดทีก็เตรียมลูกลอยมาเลยทั้งหมด6ชุดนะแล้วก็เดินท่อพรุ่งนี้มีเดินท่อปั๊มน้ำบอลวาล์วขายกี่ตัวบอลวาล์8ตัวพรุ่งนี้มาโหลนึง8แล้วก็อันนี้อีก8 16ทำไมถึงต้องใช้8ปั๊มน้ำอ๋อปั๊มน้ำโอเค16ตัวใช้บอลวาล์ว16ตัวถูกไหมวันนี้งานของตัวเองนี่พึงพอใจไหมที่ค่าแรงค่าฝีมือพี่แนนตามที่ตกลงกับทีพี่แนนไม่สนว่าทีจะใช้เวลายาวนานเท่าไหร่แต่พรุ่งนี้4คน9โมงเช้าต้องจบนะต้องจบแล้วเมื่อกี้นี้มีถามต๋องมีถามบิ๊กไปว่าถ้าเกิดเปิดวาล์วนี่น้ำมาเลยไหมไม่ต้องเปลี่ยนต้องอะไรนะเปลี่ยนอะไรต้องตัดทิ้งที่ต้องตัดทิ้งเพราะว่าต้องมาที่กรุงเราไม่ได้เปิดก๊อกไว้ไม่ได้เปิดวาล์วก็มันสับปิดอยู่แต่ก็เทผลทับเลยต่อให้เราเชื่อมตรงนี้แล้วเปิดตรงนั้นน้ำก็ไม่มาอยู่ดีเพราะว่าบอลวาล์วมันอยู่โดนปิดทีทับไว้แล้วทีต้องทำไงอ่ะต้องตัดแก้ใหม่ครับผมแล้วก็ผมจะวิ่งเข้าตรงนี้เอาตอนแรกเขาให้ตัดแล้วก็ทุบผมว่ามันเนี่ยเสียเวลาใส่ทุบในเราจ่อน้ำทิ้งออกไปแล้วผมก็จะมีอยู่ในหัวยังโอเคแล้วเมื่อกี้ไม่แล้วตอนที่เชื่อมไม่ได้ถามเขาก่อนเหรอถามเขาให้เรียบร้อยแต่นี่มั่นใจใช่ป่ะพรุ่งนี้ต้องจบนะเว้ยเพราะว่าวันเสาร์เรามีงานอื่นแล้ววันเสาร์เรามีงานอื่นแล้วโอเค4คนพรุ่งนี้มี4คนจะช่วยทีได้เยอะมั้ยได้เยอะอยู่นะเช่นวันนี้ฝั่งนี้ผมทำคนเดียวแล้วก็ได้หยิบของมาเยอะเลยโอเคแต่ถ้ามีนุ้ยก็ของใครของมันแล้วส่วนพรุ่งนี้ลมอ่ะพี่เนี่ยยังใช้ปั๊มลมตัวเดิมได้ยังใช้ชั้นลมตัวเดิมแต่ว่าลายท่อพี่แนนไม่ยุ่งกับตัวนี้ทีไม่ต้องไปยุ่งกับตัวนี้ทีเอาลายนี้พอส่วนท่อพักลมเราก็ทำแค่ชุดนี้ชุดเดียวถูกต้องที่ทำสวยๆเป็นสแตนดาร์ดของเรานะแล้วทีจะข้ามไปฝั่งนู้นด้วยท่าไหนแล้วแต่ทีแต่ว่าเราไม่ใช้ของเขาเลยนะแล้วก็จะลงใต้คงใต้ขาอะไรก็จัดให้เรียบร้อยถ้ามีลมลงกอง
ลมลงกองพี่แนนมองว่าไม่จำเป็นแต่ลมลงกองไม่มีความจำเป็นนะเอาแค่ลมลงตู้ก็พอนะลมลงตู้แต่ว่าตู้ละกี่หัวเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงแต่พี่แนนคิดว่าน่าจะมาสัก2หัว3หัวนะคือลมเนี่ยพี่แนนอยากได้กลางกับขวาพี่บิ๊กเดิมทีเนี่ยตู้นึงจะมีลมกี่หัวตู้นี้หรอใช่อยากได้3หัวนะงั้นพี่แนนจัด3หัวนะส่วนชุดนี้ตู้ละ3หัวอันนี้2ตู้ใหญ่3อันนี้2ก็ได้ครับอันนี้คือซ้ายกับกลางอันนี้ซ้ายกับกลางตัวนี้สัก3เดี๋ยวทีมาแบ่งบาลานซ์กันเองแต่ว่าอย่าไปอยู่ใกล้กับจริงๆถ้าจะให้สวยงามนะทีหักหน้าบางกองอ่ะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยด้านหลังข้างหน้ามัน60ใช่ป่ะครับข้างหลังอาจจะเหลือ40กว่าหาร4ครับหาร4แล้วก็เจาะเพราะเราจะเจาะ3แล้วก็หาร4ให้มันบาลานซ์กันพอดีนะทุกใบเลยพี่บิ๊กพรุ่งนี้พี่แนนคาดว่าจะเข้ามาประมาณ9โมงจะเข้ามาประมาณ9โมงแต่พรุ่งนี้3ทุ่มอาจจะไม่จบอาจจะไหลไปเที่ยงคืนประมาณการไว้นะคร่าวๆถ้าพี่บิ๊กพรุ่งนี้ไม่มีงานทำไม่ว่างเดี๋ยวรับค่าแรงพี่แนนไปเรามาช่วยกันทำเป็นแรงที่5โอเคเพราะว่าพรุ่งนี้ของพี่แนนจะจบที่ล้างทำความสะอาดพี่แนนจะล้างทำความสะอาดให้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รอเติมน้ำพี่แนนจะจบที่ล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวสูตรรอเติมน้ำเนี่ยพี่บิ๊กอาจจะเป็นคนเติมให้พี่แนนเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันพี่แนนแวะมาดูวันถัดไปได้เออแต่เรื่องล้างเรื่องทำความสะอาดให้เราจัดการให้เรื่องเติมน้ำช่วยพี่แนนได้ปะเอ้ยเด็กๆเออโอเคอ่ะได้งั้นวันนี้ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ทีบอกว่า50แต่ NC มองว่าประมาณ30นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บอีก 70% ที่เหลือนะครับโอเคนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ